แฟนพันทิพย์ตั้งกระทู้ถามเพราะอะไรละครใหม่หมากญาญ่าถึงแตกออนแอร์ได้รับชมกันไปแล้วสำหรับละครเรื่องจนกว่าจะได้รักกันทางช่อง3ที่นำกระแสนักแสดงโดยพระนางตัวท็อปอย่างหมากปรินและญาญ่าอุรัสยาแต่หลังจากที่ออนแอร์แม้ว่าผู้จัดจะหยิบตัวพระนางตัวท็อปช่องมาแต่แรกเรตติ้งก็ลดลงเรื่อยๆล่าสุดแฟนพันทิพย์ได้ตั้งกระทู้ถามว่าเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้จนกว่าจะได้รักกันแตกทั้งที่2ตัวท็อปมาแสดงนำจะได้ฝากไปถึงผู้จัดท่ามกลางหลายๆคนที่เข้าไปตอบว่าแย่ที่สุดคือบทเชยโบราณสุดๆยืดย้วยดูมาครึ่งเรื่องยังไม่รู้แก่นเรื่องคืออะไรพยายามจะตลกแบบการ์ตูนแต่เฟิดมากแบบล้นเกินไปมากไม่รู้จะสื่ออะไรไม่มีปมอะไรให้ชวนติดตามเลยถ้าเอาไปลงละครเย็นยังไม่แน่ใจเลยว่าเรตติ้งจะดีกว่านี้ไหมรอช่องเอามารีรันสิ้นปีส่วนตัวไปดูสงครามสมรสค่ะสนุกกว่าจนกว่าจะได้รักกันเปิดมาตอนโฆษณามันดูเรื่อยๆไม่มีอะไรเท่าไหร่